สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมก่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็เปิดเจอนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมโชคดีมากเลยนะครับเพราะนี่จะเป็นการสาธิตนะครับไม่ใช่สาธิตสิพูดผิดนี่จะเป็นการสอนวิธีรักษานะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับซึ่งหลายท่านเป็นอยู่นะครับอาการก็จะหนักต่างกันไปนะครับหลายคนก็หนักมากบางคนก็ไม่หนักมากบางคนก็เป็นหายๆนะครับสามารถที่จะกินยาแล้วก็บรรเทาได้แต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นอีกนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับเกิดขึ้นได้จากอะไรและอาการเป็นเช่นไรนะครับอาการคืออาการแบบทรมานมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเป็นมาแล้วนะครับผมนอนติดเตียงอยู่4เดือนนะครับชีวิตนี่แบบแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่ามันนอนติดเตียงก็ทำอะไรไม่ได้ครับท่านผู้ชมก็ไร้ค่าเป็นภาระต่อครอบครัวนะครับซึ่งการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็หมายถึงว่าคุณนั้นไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วคุณก็ปล่อยมันเป็นเรื้อรังแล้วก็ทำซ้ำๆจนกระทั่งมันเป็นมากจนรักษายากนะครับเพราะคุณไม่รู้นี่แหละคือผมแต่ผมโชคดีครับที่สามารถจะรักษาตัวเองแล้วกลับมาได้ครับพอผมหายแล้วผมก็เอาวิธีนี้มาบอกท่านผู้ชมนะครับแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนนะครับอาการไม่ใช่อะไรนะครับอาการของมันเนี่ยจะมีอาการปวดหลังครับหรือปวดสะโพกครับในเบ้าก้นนะครับแล้วก็ค่อยล้าวลงไปที่ขาครับก็จะมีอาการปวดขาชาขาร้อนเผาที่ขานะครับถ้าหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นหายๆละคราวนี้มันจะแบบว่าเป็นปุ๊บมันจะเดินไปไกลไม่ได้นะครับเดินไปประมาณสักเมตร2เมตรก็ต้องนั่งแล้วเพราะมันปวดมากครับมันจะเสียทรงแล้วปวดมันจะเบี้ยวไปข้างนึงเลยนะครับแล้วก็ปวดหลังเหมือนจะโดนหลังค่อมนะครับอาการก็จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้ครับมันเกิดจากอะไรนะครับคราวนี้พอหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรายืนไม่ได้ครับเราจะต้องนั่งพอยืนปุ๊บจะปวดมากเลยครับต้องนั่งครับนั่งแล้วรู้สึกดีดีนี่คืออาการเริ่มทวีคูณมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับนั่งไม่ได้แล้วครับพอนั่งก็รู้สึกปวดโอ๊ยจะเอ็นหลังอย่างเดียวสุดท้ายก็เลยต้องนอนครับนอนแล้วรู้สึกดีครับก็เลยนอนครับพอนอนเสร็จปุ๊บมันก็ติดเตียงนะครับเพราะมันลุกมันก็ปวดพอลุกขึ้นมาเหมือนกระดูกทิ่มกันปึ๊กปวดนั่นคือผมนะครับปวดมากๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยขาผมรีบลงไปข้างนึงครับขามันจะเล็กลงไปข้างนึงนะฮะเพราะมันเป็นมากเราไม่รู้ไงว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราก็ยังกระทำซ้ำๆอยู่มันก็เลยทำให้ทวีคูณความรุนแรงครับขารีบลงไปข้างสุดท้ายผมนอนติดเตียง4เดือนครับการนอนติดเตียง4เดือนของผมนี้ไม่ใช่ว่านอนสบายๆนะครับท่านผู้ชมนอนไปด้วยปวดไปด้วยครับมันจะปวดมากๆในตอนกลางคืนนะครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วมันจะปวดมากผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำไมต้องไปปวดตอนนั้นนะครับแต่มันโคตรทรมานเลยครับมันอยากจะตายอ่ะคือผมก็คิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งนะเพราะว่ามันทรมานจริงๆนะครับแล้วมันก็เป็นภาระต่อครอบครัวด้วยนะครับก็สาธุนะครับทำให้ผมกลับมามีชีวิตที่เหมือนเดิมได้ผมก็รีบนำมาเผยแพร่แล้วให้ท่านผู้ชมนั้นอย่าเป็นแบบผมนะครับเอาละมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมเข้าใจถึง อาการมันนะครับและความรุนแรงที่ถึงขั้นที่สุดนะครับถ้ายังไม่ที่สุดมันก็แค่ปวดขัดๆครับแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆเอาละเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับต้องฟังให้จบนะถ้าฟังไม่จบท่านผู้ชมจะไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอดทนฟังนะครับมันเกิดจากหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทครับคือหลังเราจะมีกระดูกหลายข้อมากเลยนะเป็น10ข้อเลยครับในแต่ละข้อก็จะมีวุ้นรองไว้ครับเป็นหมอนเป็นวุ้นนิ่มๆนะครับเวลาเราทำอะไรกระเทือนเนี่ยไอ้วุ้นตัวนี้มันจะซับพอร์ตให้กระดูกนั้นไม่ชนกันนะครับแล้วทำให้เราโค้งงอหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นวุ้นตัวนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์โคตรเลยครับนั่นคือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับมันคือหมอนรองกระดูกนะฮะพูดสั้นๆก็คือหมอนรองกระดูกลักษณะเป็นวุ้นมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามไปเฉือนห้ามไปตัดห้ามไปทำลายมันทิ้งนะครับเพราะมันไม่สามารถจะงอกขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะครับไม่มีทางนะครับว่าเราเป็นมนุษย์นะครับเราไม่ใช่จิ้งจกนะครับท่านผู้ชมที่จะตัดหางแล้วงอกออกมาได้ไม่ใช่นะครับมันจะหายไปเลยคราวนี้หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านนะครับก็ยังเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้อาการที่ปวดสะโพกปวดก้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกสันหลังมันเกี่ยวกับที่ก้นที่ขาก็เลยไปนวดไปบีบขาไปตอกไปทำอะไรก็ไม่รู้นั่นก็คือปลายเหตุครับผิดทางนะครับต้องไปรักษาที่หลังนะครับเอาละในเมื่อท่านผู้ชมรู้แล้วนะหมอนรองกระดูกนี่แหละหมอนรองกระดูกนี่แหละครับตัวปัญหาผมจะพูดให้ฟังชัดๆนะครับคือมันเป็นวุ้นนะครับแล้วมันมีความสามารถพิเศษก็จริงอะแต่มันมักจะไหลออกไปครับแล้วมันจะเกิดอาการเหล่านี้ครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับอย่าไปงงนะครับคือหมอนรองกระดูกนี้มันจะไหลครับมันจะปิ้นออกไปนะครับไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทครับถ้ามันปิ้นไปนิดเดียวมันจะเป็นได้2แบบนะครับคือปิ้นกับไหลไปทั้งยวงนะครับคราวนี้เวลามันปิ้นเนี่ย
มันจะปิดไปนิดเดียวอ่ะโผล่ไปมิลนึงประมาณนั้นนะเวลาเราไปทําเอ็กซเรย์หรือฟิล์ม MRI นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันปิดมานิดเดียวครับไปโดนเส้นประสาทเส้นเลือดนิดหน่อยครับทําให้เกิดการระคายเคืองไอ้แบบปิดแล้วแบบแรกเนี่ยรักษาง่ายครับทําท่าผมประมาณ2เดือนครับหายเลยครับบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําไปถ้าคุณทําท่าผมสําเร็จนะครับคุณก็หายเลยนะโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อยากินไปหาหมอไปอะไรเลยรักษาที่บ้านหายนะครับกรณีที่ปิ้นออกมานะกรณีที่1นะครับง่ายต่อไปกรณีที่2ครับคือไหลออกไปทั้งยวงครับคือไหลออกไปเลยครับทั้งยวงคราวนี้มันไม่ได้ปิ้นแล้วครับมันจะไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเวลาเราไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ MRI เนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันปิ้นอย่างนี้แล้วครับคือมันจะหายไปเลยครับแล้วเราจะเห็นว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ MRI นั้นกระดูกชิดติดกันครับแล้วมองไม่เห็นหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งก็หมายความว่ามันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเต็มที่แล้วแล้วมันก็กลับไม่ได้นะครับเพราะว่ากระดูกมันชิดติดกันนะครับพอมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คืออาการที่ผมพูดนะครับถ้าทับเส้นประสาทก็จะมีอาการปวดทรมานที่ผมพูดนะครับโคตรทรมานนะครับทรมานที่สุดเท่าที่คุณเคยมีเลยนะครับนี่ก็คือมันไปทับเส้นประสาทนะครับโดยรวมแล้วมันจะทับเส้นเลือดด้วยเพราะมันอยู่คู่กันเส้นประสาทเส้นเลือดพอมันทับเส้นเลือดด้วยเกิดอะไรขึ้นเลือดก็จะส่งไปเลี้ยงร่างกายน้อยครับถ้ามันทับเส้นเลือดปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยมันส่งไปเลี้ยงขาน้อยมันก็จะทำให้ขาเรานั้นเนี่ยชาครับเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยถ้าผู้ชมลองเอามือบีบข้อมือดูนานๆนะสักประมาณนาทีนึงถ้าผู้ชมจะรู้สึกว่าชามือเลยเหมือนกันครับหมอรองกระดูกไปทับเส้นเลือดเลือดก็ไปเลี้ยงขาน้อยครับมันก็ชาขาครับคราวนี้พอมันทับมากๆเข้ามันไปเลี้ยงน้อยมากๆเข้าเนี่ยขาก็จะเล็กลงเล็กลงรีบลงเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงน้อยครับสุดท้ายคืออะไรพิการครับมันจะอ่อนแรงไปเองครับมันจึงอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่หมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนั้นคือโคตรอันตรายเลยนะครับวิธีจะรักษาให้มันหายก็คือต้องเอามันกลับมาไว้ที่เดิมครับไม่ใช่ตัดมันหายไปไม่ใช่มาตัดแล้วให้มันหายไปมันไม่หายนะครับมันไม่หายเพราะอะไรเพราะกระดูกข้อที่มันหายไปกระดูกมันชิดกันแล้วครับข้างบนมันจะเซครับเพราะมันไม่มีหมอนนะมันก็จะไหลออกมาหลายๆข้อนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าต้องเอามันกลับไปที่เดิมให้ได้นะครับและมันกลับไปได้ครับแล้วผมจะบอกท้ายนะครับวิธีทำนะว่าให้มันกลับไปได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้ต้องฟังก่อนนะฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเอาละเรารู้ละว่าไอ้หมอนรองกระดูกนี่เองคือตัวต้นเหตุตัวปัญหาที่มันทำให้เราปวดหลังปวดสะโพกปวดขานะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจตามผมนะอย่าไปแบบว่าปวดขาปวดเอวเนี่ยแล้วก็ไปรักษาที่ขาที่เอวอันนั้นไม่ใช่นะที่ปลายเหตุนะครับอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมเรามาดูนะว่าไอ้มันไหลออกไปได้ยังไงวะมันไหลไปได้ยังไงนะครับคือการที่มันจะไหลออกไปได้เนี่ยมันก็มีอยู่สองสามสาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งก็คือการเรานั่งนานครับนั่งนานครับนานแค่ไหนถ้าผู้ชมนั่งทำงานนะวันละ3ชั่วโมงนะครับติดต่อกันเลยนะ3ชั่วโมงนะครับแล้วเป็นระยะเวลาสักประมาณ 5-10 ปีนะครับถ้าผู้ชมเป็นแน่นอนครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับเพราะว่าเรานั่งหลังคอมนานเกินไปแล้วก็ไปดูเข้าอาชีพอะไรที่มันนั่งนานครับเช่นโชเฟอร์ขับรถเนี่ยก็นั่งนานนะครับนั่งนานนะครับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รถไฟเรืออะไรไม่รู้อะทั้งคู่นั่งนานแม้กระทั่งทำงานในออฟฟิศนะครับพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์หรือว่าออร์แกไนเซอร์อะไรพวกนี้นะคุณนั่งนานเกินไปคุณเป็นแน่นอนนะครับบางคนนั่งถึง 5-6 ชั่วโมงด้วยนะอ่ะต่อไปมันยืนนานครับยืนนานยืนนานคืออะไรก็คือเรายืนอย่างเงี้ยครับแข็งแข็งเงี้ยนานมากยืนขายของตามตลาดนัดยืนในโรงงานคัดแยกอุตสาหกรรมนะวัสดุอุตสาหกรรมยืนเป็นรปภ.ยืนตัดผมยืนเสริมสวยพวกนี้ยืนนานครับยืนแข็งอย่างเงี้ยไม่ขยับเลยนะครับวันละ3ชั่วโมงติดกันนะระยะเวลาสัก 5-10 ปีคุณเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเพราะคุณยืนนานเกินไปนะครับคุณต้องขยับบ้างจําไว้เลยนะครับยืนนานนั่งนานส่งผลให้คุณเป็นมากนะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแน่นอนนะครับอีกกรณีนึงก็คือการกระแทกครับซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬาที่เกิดการกระแทกในครั้งเดียวเลยนะอุบัติเหตุครั้งเดียวทําให้เป็นได้นะครับกระแทกแรงๆนะปึ๊กรถล้มรถคว่ําตกจากที่สูงเล่นกีฬาประเภทที่ชอบกระแทกกระทันนะครับเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันตะก้ออะไรพวกนี้ที่กระโดดไปแล้วกระแทกตึกทำให้กระดูกสันหลังกระแทกลงครับหมอนรองกระดูกจะปิ้นออกมาเรื่อยๆนะครับพอถึงระยะเวลาที่มันจะเป็นมันจะเป็นเลยครับแล้วมันก็ทรมานมากนะครับเพราะฉะนั้นไปสังเกตดูได้นะครับไอ้กีฬาพวกนี้จะเป็นง่ายนะครับเอาละอันสุดท้ายผมแถมให้ครับก็คือการไอและจามนะครับเป็นได้ภายในครั้งเดียวเลยใครก็ตามนะครับที่ว่าไอและจามแรงๆนะครับแล้วมักจะเอามือไปอุดจมูกไว้เวลาจามเลยนะครับเป็นได้เลยนะครับคุณเป็นได้เลยนะเพราะฉะนั้นคุณเวลาจะไอจะจามให้เอามือจับหน้าท้องไว้ครับแล้วก็ไอออกไปเก่งหน้าท้องแล้วจับหน้าท้องไว้ครับแล้วก็ไอหรือจามออกไปมันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ
โอเคละผมพูดมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมเข้าใจละในนาทีที่10พอดีนะฮะรักษาในนาทีที่10ข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับคุณต้องไปทำความเข้าใจกับมันนะแล้วคุณก็ดูซิว่ากิจวัตรประจำวันของคุณนั้นเนี่ยมันทำให้คุณเป็นมากขึ้นหรือเปล่านะครับคุณก็ไปดูนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้นะครับเอาละวิธีรักษาครับท่านผู้ชมผมจะสอนวิธีมันจะมีทั้งหมด6ท่านะครับ5ท่าแรกเป็นท่านอนทำนะครับเอาไว้นอนทำนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเราฟื้นฟูขึ้นมาได้ใครที่ติดเตียงแล้วนะควรดูเลย5ท่านอนทำนี่นะครับมันจะทำให้คุณลุกขึ้นมายืนได้นะครับแล้วถ้าคุณทำท่านอนทำ5ท่าไปแล้วให้คุณทำท่ายืนทำในท่าที่6ท่าที่6นี่เป็นท่าที่รักษาคนหายเยอะมากเป็นท่ายืนทำใครที่ยังไม่ติดเตียงก็สามารถทำท่ายืนทำไปได้เลยท่านอนทำก็จะทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณทำด้วยมันจะดีมากนะครับแต่ถ้าใครนอนติดเตียงต้องทำ5ท่านอนทำให้ได้ถึงจะลุกขึ้นมาได้มาทำท่าที่6นะครับเอาละไปดูท่านอนทำ5ท่าครับไปดูครับนี่ก็คือท่านอนทำนะครับท่านผู้ชมนะเริ่มท่าที่1ก่อนเลยนะครับท่าที่1เนี่ยบางคนก็ว่าง่ายบางคนก็ว่ายากนะครับให้ชั้นศอกนี่นะครับชั้นศอกนี่นะครับนี่ครับชั้นศอกแบบนี้นะครับอย่ากั้นลมหายใจนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ30วินาทีครับก็นับ1ถึง30ไปครับพอครบ30วิก็พอครับก็พักไปนะครับท่าที่2ครับให้เอามือนะครับไว้ตรงประมาณเหนือศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับท่านี้จะทรมานกว่าท่าเมื่อกี้ไป2เท่านะอย่ากั้นลมหายใจนะครับค้างไว้30วิครับให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับค้างไว้30วิบางคนก็ทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ข้ามไปครับข้ามท่านี้ไป30วิครับโอเคต่อไปเป็นท่าที่3นะครับโอ้โหพระอาทิตย์เอาเรื่องนะพระอาทิตย์แสงตาอึ๊บท่าที่3ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับยกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างไขว้นะครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นพับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าครับท่านผู้ชมเขย่าให้ได้30ครั้งนะครับเขย่าแบบนี้ครับเขย่าให้มันเอวมันบิดให้ได้นะครับกระดูกมันจะยืดออกมันจะได้ยินเสียงดังกึบก็ดีมากๆมันจะโล่งนะครับอย่ากั้นลมนะครับเขย่าข้างละ30ครั้งเขย่าไม่ไหวช่วยเอามือช่วยเขย่าได้นะเอามือช่วยกดนี้30ครั้งนะครับพอครบ30ก็พอครับก็เปลี่ยนข้างบ้างนะครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นพับเพียบลงไปครับนี่ครับเขย่าครับเขย่าให้เข่าติดพื้นให้ได้ครับ30ครั้งครับ1 2 3 4 5เอาให้มันลั่นได้ครับถ้ามันลั่นนั้นกึบได้ก็เยี่ยมครับโอเคครับพอครบ30ครั้งก็พอนะครับท่าที่3นะครับต่อไปเป็นท่าที่4นะครับท่าที่4เนี่ยเราจะใช้เตียงหรือเก้าอี้ก็ได้ครับให้เอาขาไปพาดครับเอามาชิดก้นนะเราขาพาดไว้ครับเตียงหรือเก้าอี้ก็ได้นะครับจากนั้นให้ใช้มือนะครับใช้นิ้วหันเข้าหากันนี้ชิดติดกันนี้นะครับนี่นะครับให้สั่นให้มืออยู่ที่ขอบเกงในนะครับแล้วก็ดันค้างไว้อย่างนี้ครับ30วิครับดันค้างไว้อย่ากั้นลมนะครับพอครบ30วิก็พอครับดันค้างไว้นะครับครบ30วิก็พอนะครับโอเคเนาะท่าที่4นะครับเราไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับท่าที่5นะครับท่าที่5นี่ให้ท่านผู้ชมลุกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็นั่งบนเข่าแบบนี้นะครับนั่งบนเข่าแบบนี้นะครับเฮ้ยคุณพิษนั่งบนส้นแบบนี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมใช้นิ้วชิดกันเมื่อกี้นิ้วชิดติดกันแบบเมื่อกี้นะครับใช้สั่นด้วยมือไว้ที่ง่ามขานะครับหรือขอบเกงในนะครับแล้วก็ดันนะครับแขนทั้งสองข้างนี้แนบลำตัวนะฮะสะโพกจะก้นจะงอนอย่างนี้นะครับนะก้นจะงอนนะหลังจะงอนนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นจากส้นนะครับแล้วก็โยกนี่ครับหนึ่งแล้วก็ผักแขนลงไปนะครับเวลาโยกลงไปแขนก็ผักลงไปด้วยนะครับให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนนะครับให้มันยืดจากกันทั้งหมดก็30ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้ครับ30ครั้งเวลาทำอย่ากั้นลมหายใจนะครับโอเคนี่ก็คือท่านอนทำทั้ง5ท่าท่านผู้ชมสามารถที่จะทำได้ทุกวันเลยนะครับทำได้ทุกวันเลยนะครับบางคนทำไม่ครบบางท่าทำไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับแต่พยายามทำให้มันครบนะครับทำทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้จะดีมากถ้ามีเวลาก็ก่อนนอนครับหลังจากตื่นนอนทำแล้วก็ก่อนนอนทำก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะครับถามว่าคนที่ไม่ได้ติดเตียงอ่ะจำเป็นต้องทำไหมไม่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ถ้าทำได้จะดีมากนะคนที่ไม่ได้ติดเตียงนะถ้าทำไปด้วยได้จะดีมากนะครับสำหรับท่านี้นะครับท่านอนสำหรับผู้ติดเตียงท
ที่ขยับขยื่นไม่ได้นะก็พยายามทำให้ครบนะครับโอเคเจอกันครับโอเคท่านผู้ชมเห็นท่านอนทำ5ท่าไปแล้วนะครับและนั่นก็คือท่าที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถทำให้คนหายมาเยอะมากแม้กระทั่งคนที่เป็นหนักก็สามารถทำท่านอนทำแล้วหายได้นะครับแต่ผมให้เน้นท่ายืนทำเพราะท่ายืนทำนั้นเป็นท่าที่ยากมากแล้วถ้าใครทำสำเร็จก็หายเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูท่ายืนทำครับท่าที่6เป็นท่าที่ยากมากเลยนะครับใครๆก็ทำยากนะครับแต่ถ้าคุณทำสำเร็จคุณหายแน่นอนนะครับคุณหายแน่นอนคุณจำไว้นะครับท่าที่ผมจะให้คุณทำแต่ละท่านั้นเนี่ยถ้าคุณได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวนะครับดังกรึบคุณจะโล่งแล้วคุณก็จะหายโดยเฉพาะท่ายืนทำท่านี้นะถ้าคุณทำสำเร็จคุณจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวนะครับดังกรึบคุณจะหายเลยนะครับมาดูครับว่าทำยังไงท่ายืนทำนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอ้าขาออกครับ45องศาแบบนี้นะครับเนี่ยนะอ้าขาออก45องศาแบบนี้นะครับให้มั่นคงนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับใช้นิ้วชิดติดกันนะครับหันเข้าหากันนะอย่าหันออกนะครับหันเข้าหากันนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ง่ามขาครับทั้งสองข้างคือใช้สันในมือนะครับสันมานะครับไว้ที่ขอบกางเกงในหรือง่ามขาเลยครับจากนั้นใช้อุ้งมือดันที่น่องนุ่มๆของคุณนั่นแหละนะครับจากนั้นหันนิ้วเข้าหากันอย่างนี้นะครับแล้วก็ย่อเข่าลงไปครับแล้วดันตัวเองไว้ครับเห็นไหมดันตัวเองไว้โดยให้แขนซ้ายขวานั้นแน่นนะครับชิดติดกันและตรงนะครับอย่างงอนะอย่างงออย่างนี้นะครับต้องตรงอย่างนี้ถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับเอาละพอมันตรงเสร็จปุ๊บให้คุณก้มแล้วก็เข่าตึงครับทั้งสองข้างมันก็จะอยู่ท่านี้แล้วครับเข่าจะตึงทั้งสองข้างเห็นไหมครับหลังจะแอนจากนั้นท่านชมโยกครับคือโยกไปครับ1 2 3 4 5เวลาโยกเนี่ยก็ให้ดันแขนไปข้างหลังด้วยครับพอโยกลงไปก็ดันไปข้างหลังครับโยกลงไปก็ดันไปข้างหลังนะครับในขณะที่ทำอย่ากั้นลมหายใจนะคุณจำให้ดีนะคำนี้สำคัญมากเลยนะเวลาคุณทำคุณอย่ากั้นหรืออย่าเก่งนะครับอย่ากั้นลมหายใจหรืออย่าเก่งตัวนะปล่อยตัวธรรมชาตินะครับให้แขนทั้งสองข้างตรงแนบลำตัวนะครับทำ30ครั้งต่อเซตนะครับ30ครั้งวันนึงอ่ะทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้จะดีมากทำมากเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับขอให้คุณทำให้ได้สักเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลานะครับแล้วก็โยกไปกันนับให้ถึง30ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วกระดูกสันหลังคุณจะลั่นครับเนี่ยผมลั่นเลยครับเวลาคุณเสร็จคุณก็ย่อเข่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นนะครับนี่คือท่ายืนทำซึ่งมันยากมากคุณดูผมทำเหมือนมันจะง่ายเฮ้ยมันก็ง่ายนิดเดียวนี่ว่าแต่สำหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นแล้วเนี่ยแค่ก้มนิดเดียวก็ปวดแล้วครับแล้วการที่จะมาทำท่าผมเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหทรมานมากซึ่งหลายๆคนเนี่ยทำเสร็จปุ๊บปวดเลยพอปวดก็ไม่ทำละเพราะว่าคิดมาผิดทางเดินการหลังให้ผมเลยผมจะบอกท่านผู้ชมฟังนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับใครที่ทำท่ายืนหรือท่านอนผมนี่นะครับในระยะเริ่มต้นจะมีอาการปวดมากขึ้นถ้าคุณเป็นหนักนะแล้วถ้าคุณเป็นไม่หนักมันจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าคุณเป็นหนักแล้วเนี่ยคุณจะทำท่าผมทุกท่าเลยแล้วจะเจ็บปวดมากขึ้นในระยะแรกครับแต่ถ้าเกิดคุณผ่านไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันจะดีขึ้นครับมันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ผิดทางครับเพราะฉะนั้นปวดมากขึ้นครับในระยะเริ่มแรกนะครับมาดูสาเหตุที่ปวดมากขึ้นเพราะอะไรนะครับคือเวลาที่ผมให้ท่านผู้ชมทำท่าผมเนี่ยมักจะเกิดปัญหานี้ครับแขนไม่ตรงครับแขนจะงอแบบนี้ครับเวลามันงออย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณก้มลงไปมันก็เหมือนกับคุณก้มไปเฉยๆครับซึ่งหมอก็บอกแล้วว่าห้ามก้มหมอพูดถูกนะครับห้ามก้มเพราะการก้มจะทำให้คุณปวดมากซึ่งท่าผมมันเป็นท่าก้มแล้วถ้าแขนคุณยังไม่ตรงเหมือนกับคุณก้มเฉยๆครับแต่เมื่อใดที่แขนคุณตรงปุ๊บไอ้แขน2ข้างนี้แหละมันจะไปค้ำกระดูกให้ยืดออกจากกันเพราะฉะนั้นคุณสามารถก้มได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโฟกัสไปที่แขนให้มันตรงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำระยะแรกนะแล้วแขนไม่ตรงนะคุณไม่ต้องตกใจนะครับคุณไม่ต้องตกใจคุณทำตาม3ข้อนี้นะทีละข้อนะครับท่านผู้ชม1แขนต้องตรง2อย่ากั้นอย่าเกร็ง3ไม่ทำแรงๆผมจะไปทีละข้อนะครับช้าๆเลยนะครับข้อที่1หลายๆคนทำแล้วแขนไม่ตรงงอแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมฝึกไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลารอบละ30ครั้งใครไม่ไหวก็รอบละ15ครั้งเวลาฝึกให้โฟกัสหรือเพ่งไปที่แขนครับว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงท่านผู้ชมทำแบบนี้นะครับทุกวันนะครับ1เดือนแขนท่านผู้ชมจะตรงนะครับ1เดือนแขนท่านผู้ชมจะตรงนะครับเพราะฉะนั้นฝึกแบบงอๆฝึกไปเลยครับข้อที่1แขนจะตรงภายใน1เดือนเพราะฉะนั้น1เดือนแรกมันจะเจ็บมากถ้าใครฉลาดนะครับใครมีเทคนิคดีๆก็เอามือครับกำกางเกงไว้เวลาทำเอามือขยุ้มกางเกงไว้แล้วก็ทำมันก็จะไม่ลื่นมันก็จะมั่นคงหรือถ้าใครมีผ้าขาวม้าเอาผ้าขาวม้าครับมาพันไว้ตรงรอบเป้านะครับอย่าพันเอวนะพันให้ตรงเป้านะครับแล้วเอามือจับผ้าขาวม้าไว้ตรงเป้าแล้วก็ทำอันนี้ก็ได้นะครับเป็นเทคนิคนะครับ
ข้อที่1 นะครับข้อที่2ครับอย่ากั้นอย่าเกร็งเวลาท่านผู้ชมทําท่าผมเนี่ยมันจะเกร็งโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันเจ็บพอมนุษย์มันเจ็บมันจะเกร็งโดยอัตโนมัติเกร็งอย่างนี้เลยครับพอเกร็งปุ๊บกระดูกสันหลังจะไม่ลั่นเลยครับแล้วท่านผู้ชมจะหน้ามืดจะเกิดอาการไข้แตกด้วยเพราะมันเกร็งนะครับเพราะฉะนั้นชมห้ามเกร็งห้ามกั้นสูดลมหายใจลึกๆอย่าเกร็งอย่ากั้นทําไปเรื่อยๆพอมันเจ็บเราก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็ทําไปผมจะยกตัวอย่างนิ้วผมนะถ้าผมเกร็งไว้นะผมดึงนะยังไงมันก็ไม่ดังนะครับหักไงก็ไม่ดังเพราะผมได้เกร็งมันไว้แล้วถ้าผมไม่เกร็งไม่กั้นล่ะครับดังมั้ยครับดังมั้ยครับเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันอย่าเกร็งอย่ากั้นนะครับข้อที่2นะครับอ่ะข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่3ให้ทําแรงๆให้ทําแรงๆแรงแค่ไหนอะแรงประมาณที่ว่าคุณไม่เคยที่จะแรงขนาดเนี้ยคือแรงที่สุดอ่ะคือเวลาก็แบบ1 2 3 4 5แบบนี้เลยแบบทหารคือแรงๆแล้วผักแขนข้างหลังแรงๆแล้วผักแขนไปข้างหลังแรงๆนะครับไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับอดทนคุณต้องสู้กับมันนะฮะคุณต้องสู้กับมันให้ได้คราวนี้มันมีข้อแม้อยู่ครับข้อ3เนี่ยการที่คุณจะทําแรงๆได้อ่ะคุณจะต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าคุณแขนตรงแล้วคุณไม่กั้นลมหายใจแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องทําข้อที่1ข้อที่2ผ่านให้ได้ก่อนนะครับคือแขนต้องตรงก่อนไม่กั้นลมหายใจไม่เกร็งก่อนแล้วคุณถึงจะทําข้อที่3คือทําแรงๆเพราะฉะนั้นการทําแรงๆเอาไปทําไว้ในเดือนที่2ที่3เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าแขนเราตรงไม่กั้นลมหายใจโอเคมั้ยครับตามนี้นะมันก็เป็นสเต็ปของมันนะครับอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมหลายๆคนเวลาทําท่าผมมันก็หมดกําลังใจครับเพราะมันเจ็บมันทรมานนะยิ่งทําแม่งยิ่งเจ็บยิ่งทํายิ่งทรมานท่านผู้ชมสามารถที่จะสร้างกําลังใจให้ตัวเองได้ด้วยการที่ท่านผู้ชมอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือคลิปเก่าท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีท่านผู้ชมหลายๆท่านครับที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับมาลงคอมเมนต์เพื่อสร้างกําลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้ท่านก็ได้บุญผมก็ได้บุญนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่พออ่านคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆปุ๊บมันจะเกิดพลังใจว่าเอ้ยคนอื่นหายฉันต้องหายคนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้นี่แหละครับมันจะสร้างกําลังใจให้กันนั่นก็คือผู้ป่วยท่านเก่าสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่มันช่วยกันเองครับเราก็จะกลับมาหายแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ลงคอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจมันหาไม่ยากครับอยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละครับนะครับสู้ๆนะครับท่านผู้ชมต้องสู้ท่านผู้ชมถึงจะหายได้นะครับผมเป็นติดเตียง 4-5 เดือนเนี่ยผมยังกลับมาหายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมท่านผู้ชมคงเป็นไม่หนักเท่าผมหรอกผมเชื่อได้ท่านผู้ชมจะต้องหายอย่างแน่นอนนะครับหาย 100% ขอให้ท่านผู้ชมนั้นทำตามที่ผมสอนอย่างเคร่งครัดทำบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายในที่สุดเชื่อผมนะครับเชื่อผมเถอะนะฮะท่านผู้ชมจะต้องกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะอย่าไปท้อนะครับเอาละมาถึงตรงนี้นะผมก็จะตอบคําถามนะฮะหลายๆข้อให้เพราะหลายๆคนก็มีคําถามเยอะนะครับผมก็จะดึงคําถามจากคอมเมนต์มาตอบให้นะครับ ก่อนจะตอบคําถามท่านผู้ชมใครชอบรายการผมนะครับ เห็นว่ารายการมีประโยชน์ต่อสังคมนะครับสนับสนุนรายการของผมได้ให้ไปต่อนะครับจะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้ให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ๆนะครับนั่นก็คือหมายเลขที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพสามารถสนับสนุนได้นะครับสามารถสนับสนุนรายการผมได้นะครับก็ทางกรุงเทพครับแล้วแต่ท่านผู้ชมครับจากกรุณานะครับ5 บาท10 บาทแล้วแต่กำลังศรัทธานะครับแล้วถ้าใครมีท่านผู้ชมอยากจะสะดวกกว่านั้นก็คือใน YouTube นะครับมันจะมีปุ่มขอบคุณนะครับเป็นรูปหัวใจนะปุ่มขอบคุณนะครับตรงเป็นรูปหัวใจเห็นมั้ยท่านผู้ชมสามารถกดตรงรูปหัวใจได้ครับแล้วก็ส่งซื้อแชทมาให้ผมครับเป็นแชทสวยๆสีสวยๆนะครับประมาณ40 บาทขึ้นไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนรายการผมนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงคำถามแล้วนะครับหลายๆท่านน่ะมีคำถามว่าถ้าเกิดดิฉันเนี่ยได้ผ่าตัดไปแล้วดิฉันสามารถจะทำท่าจ่าได้ไหมเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าการผ่าตัดของคุณนั้นมันมี2 แบบครับ1ผ่าตัดใส่เหล็กแบบใส่เหล็กเข้าไว้ข้างในนะครับ2ผ่าตัดไม่มีเหล็กเราจะไปทีละข้อนะครับคนที่ผ่าตัดใส่เหล็กไว้ข้างในนั้นเนี่ยผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับทำไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงผมจึงบอกว่าทำไม่ได้ไว้ก่อนนะผมไม่รู้จริงๆนะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยผ่าตัดนะครับเพราะมันมีเหล็กอยู่ข้างในมันอาจจะหลุดได้ผมจึงบอกว่าห้ามทำนะครับแต่ท่านผู้ชมจะไปตัดสินใจอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมห้ามไว้ก่อนผมไม่รู้จริงๆนะครับผมห้ามเพราะผมไม่รู้ข้อที่2ครับผ่าตัดแล้วไม่มีเหล็กทำได้ครับผมตอบอ้างอิงจากใต้คอมเมนต์หลายๆท่านนะที่ผ่าตัดมาแล้วไม่มีเหล็กเอาท่าผมไปทำดีขึ้นครับบางคนก็หายกลับมาใช้ชีวิตได้ 90% เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ลงคอมเมนต์ดีๆมาให้นะครับก็ตอบคำถามข้อแรกไปก่อนนะข้อที่2ครับหลายคนบอกว่าผมเป็นสลักเพชรจมอ่ะมันเกี่ยวกันไหมจ้าสลักเพชรจมอ่ะมันเกี่ยวกับที่เป็นหมอนรองกระดูกไหมทำแล้วหายไหมผมตอบอีกใต้คอมเมนต์นะครับใครที่เป็นสลักเพชรจมนะครับสามารถทำท่าผมแล้วอาการดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมครับผมตอบตามนี้เลยนะครับ
เอาข้อต่อไปนะครับดิฉันเนี่ยเป็นกระดูกหลังคดนะเป็นมานานแล้วด้วยสามารถทําท่าจ่าแล้วหลังจะกลับมาตรงได้มั้ยฟังให้ดีนะครับกระดูกหลังคดนะครับเบี้ยวนะครับสามารถทําท่าผมแล้วกลับมาได้เหมือนเดิมมั้ยผมตอบอ้างอิงจากใต้คอมเมนต์อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมทําคลิปมาทั้งหมดก็8ปีแล้วมันจะมีคอมเมนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่เข้ามานะครับผมก็พยายามจดจําสามารถทําได้ค่อยๆทําไปนะครับแล้วหลังคุณจะกลับมาดีขึ้นนะครับหลังคุณจะกลับมาดีขึ้นสรีระร่างกายคุณจะกลับมาดีขึ้นนะครับใช้ระยะเวลานานมากผมบอกก่อนนะครับว่านานมากเพราะว่ามันการดัดกระดูกตัวเองนะครับให้ค่อยๆตรงค่อยๆตรงนะครับเหมือนดัดไม้เลยนะครับก็ตอบตามอ้างอิงใต้คอมเมนต์นะครับเอาละครับคำถามต่อไปคำถามนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับดิฉันน่ะทำมานานแล้วแล้วดิฉันไม่หายสักทีทำท่าจ่ามานี่แหละนะแต่ไม่หายสักทีทำยังไงดีจ่าคุณต้องตรวจดูก่อนนะว่าคุณเป็นหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณเป็นแล้วคุณทํามานานแล้วถูกต้องทุกท่าแล้วคุณไม่หายนะ1คุณไม่สามารถจะหลบหลีกเลี่ยงงานประจําคุณได้เพราะไอ้งานประจําที่คุณทําอยู่มันส่งผลให้คุณเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะหายยากมากและนานหายจริงมั้ยครับเช่นคุณมีอาชีพนั่งขับแท็กซี่อย่างเงี้ยคุณมีอาชีพที่จะต้องไปยกของหนักบ่อยๆคุณมีอาชีพที่จะต้องยืนบ่อยๆอย่างเงี้ยคุณมันก็หายยากใช่มั้ยเพราะว่าคุณต้องทําทุกวันเพื่อปากเพื่อท้องแต่คุณก็ต้องทําท่าผมรักษาไปด้วยจึงหายยากแต่หายไหมหายครับเพราะฉะนั้นคุณต้องชั่งน้ำหนักนะครับการรักษามากกว่าการทำงานน้อยกว่าอย่างนี้หายแต่เกิดคุณการทำงานมากกว่าการรักษาน้อยกว่ามันก็หายช้านะครับอย่าลืมนะครับผมลืมไปอันนึงก็คือการยกของหนักบ่อยๆก็ทำให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้นะครับเช่นการยกของหนักสักครึ่งกิโลแล้วผิดท่ายกขึ้นทุกวันยกขึ้นยกลงทุกวันนี้คุณก็เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้โดยเฉพาะพวกชาวสวนชาวไร่นะชาวสวนยางเป็นกันเยอะเลยนะครับชาวไร่ชาวสวนก็เกี่ยวอะไรพวกนี้นะก็เป็นกันเยอะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ตกหล่นไปนะครับเอาละครับคำถามอีกสักคำถามนึงเนาะอีกสักคำถามนึงนะครับท่านผู้ชมผมนึกก่อนนะคำถามนี้ผมได้ยินบ่อยมากเลยนะครับว่ากระผมเนี่ยเป็นสะโพกหนีบอะไรสะโพกหนีบเส้นประสาทอะไรเนี่ยแหละครับนะฮะสามารถทำท่าของจ่าได้หรือไม่นะครับสะโพกหนีบเส้นประสาทถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับเพราะผมจำไม่ผิดนะครับคือมันบ่อยมากนะคำถามเนี่ยแล้วผมก็เห็นคนที่เอาไปทำแล้วมันดีขึ้นนะครับคือหลายๆคนน่ะที่เป็นสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับแล้วเอาท่าผมไปทำแล้วดีขึ้นเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะตอบตามอ้างอิงใต้คอมเมนต์นะครับว่าสามารถทำแล้วดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์เกือบจะทุกวันนะครับผมจึงได้ข้อมูลดีๆมาก็นำมาเสนอท่านผู้ชมโอเคเนาะก็คือคำถามก็ตอบไปจบมันไปนะครับผมคิดว่านะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะแชร์คลิปนี้นะครับไปยังผู้ป่วยได้นะครับท่านผู้ชมก็ได้บุญผมก็ได้บุญครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ป่วยเขาได้เห็นคลิปนี้แล้วเขาก็จะดีใจนะครับเพราะว่าเจอรักษาโดยที่สามารถที่จะรักษาอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องไปเดินทางไปไหนแล้วก็หายได้เหมือนคนอื่นเขาก็จะดีใจมากขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แชร์คลิปนี้ให้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะก่อนจะจากกันไปนะครับผมจะบอกว่าช่องของผมเนี่ยมันไม่ได้แค่จะมีวิธีรักษาหมอนรองกระดูกหลังอย่างเดียวนะครับมันก็มีหมอนรองกระดูกคอด้วยใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นมีอาการชาลงแขนชามือปวดสะบักปวดบ่ามึนหัวตาลายนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับเลื่อนลงไปดูกดติดตามก่อนแล้วเลื่อนลงไปดูนะครับก็จะมีอาการสอนหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับและก็มีอีกนะครับคือเข่าเสื่อมเข่าล็อกเข่าบวมนะครับใครที่เป็นเข่าเสื่อมเข่าล็อกเข่าบวมนะครับผมเป็นมา2ปีผมหายแล้วนะครับโดยวิธีรักษาด้วยตัวเองท่านผู้ชมสามารถกดลงไปดูได้นะครับคลิปใต้นี้นะครับจะมีวิธีรักษาเข่าบวมเข่าเสื่อมเข่าล็อกที่ปวดทรมานแสนทรมานกลับมาหายได้อายุ60 70ก็หายได้ทำตามแล้วหายจริงๆนะครับต่อมาก็จะมีไหล่ติดนะครับเอ็นหัวไหล่ฉีกก็มีนะครับเลื่อนลงไปดูได้เลยนะครับนิ้วล็อกข้อมือล็อกมีนะครับเลื่อนลงไปชมได้เลยนะครับโอเคไหมก็สามารถที่จะรับชมได้แล้วก็เอาไปทำนะศึกษาก่อนนะฟังให้เข้าใจก่อนนะแล้วค่อยนำไปปฏิบัตินะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วผมก็ขอสาธุอนุโมทาบุญทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านนั้นหายเป็นปกติโดยเร็ววันขอให้ทำท่าผมจนสำเร็จแล้วหายกลับมาเป็นปกติโดยเร็ววันนะครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะครับเป็นได้ก็หายได้นะครับชีวิตของเรานั้นมันจะต้องไม่ต้องทรมานไปจนตายนะครับเราจะต้องหายก่อนที่เราจะตายจากโรคนี้ไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะอย่าท้ออย่าถอยนะครับทำไปไม่นานคุณก็หายเหมือนผมหายเหมือนกับเพื่อนๆในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมจ่าพันวิโรจน์แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ